ฟิวตื่นนะลูกฟิวตื่นนะลูกแก้มน้ำด้วยกันตื่นแล้วตื่นแล้วเมื่อคืนนอนดึกเหรอไม่ดึกใช่ไหมอ้าวโอเคตื่นค่ะอาบน้ำแต่งตัวเร็วไปฟิวลูกค่ะเดี๋ยวพ่อปลุกพี่ฟิวก่อนนะตื่นยังเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาเรียกพี่ฟิวเหนือฟิวโอ้โหก็ค่ะแม่ก่อนวันนี้เรียนเช้าเรียนเช้าฮะอ่ะโอเคครับผมวันนี้ทำอะไรทานครับเนี่ยช่วงเช้ามีผัดผักบุ้งแล้วก็มีปลาแดดเดียวทอดแล้วก็ต้มจืดมะระค่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยแม่กลิ่นน้ำหอมอันนี้เลยใช่ไหมของเราทอดใช่ปะใช่ค่ะของโปรดทั้งนั้นเลยหอมมากเดี๋ยวรอลูกๆกับน้ำเสร็จก็คงลงกินแล้วแม่ใช่ค่ะตอนนี้นะครับแม่เดือนก็ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน้องฟิลหอมมากเลยน่ากินเนี่ยน้องฟิลอยากกินอะไรนะผักบุ้งอันไหนคะผักบุ้งผัดผักบุ้งใช่แล้วก็มะระตามด้วยปลาทอดนะครับดูร้องพี่ฟิล์มขนาดนั้นเลยโอ้กรุบเลยค่ะน้องฟิลอร่อยมากแม่เดือนบอกว่าทำแล้วลูกชอบแม่ก็ดีใจใช่ไหมใช่ต้องทำทุกวันต้องทำทุกวันนี่ทำกับข้าวแบบอื่นด้วยอ่ะโอเคเป็นไงแม่อร่อยค่ะถามแม่เชื่อไม่ได้เพราะคนทำเขาจะบอกอร่อยไงดูจากหุ่นดูจากหุ่นคุยตายแล้วคอนเฟิร์มฟิลสะเทือนอร่อยจริงอร่อยโอเคเดี๋ยวให้พี่เพียงน้องเพียวทานข้าวกันก่อนนะครับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมทานข้าวเช้ากันด้วยนะครับค่ะน้องจะลืมได้ไงไม่ทานก็หิวดิพ่อโอเคนะโอ้โหตอนนี้น้องเพียวตักปลาแล้วค่ะแบบปลากรอบมากนี่ขอตัวนึงเลยอื้อโอเคอร่อยเอาไปตัวนึงคนละตัวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อครับเรียนค่ะโอเคได้นะเรายังพอมีเวลาเหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะไปเรียนเนาะค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะเจอกันค่ะครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่น้องฟิล์มจะไปเรียนเนี่ยน้องฟิล์มบอกว่าพอมีเวลาสักแป๊บนึงใช่ไหมใช่จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฟิล์มกับพ่อนะคะได้ออกไปเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ให้น้องฟิล์มมันด้วยดีหรือเปล่าใช่แล้วดีก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอมที่ฟิล์มกับพ่อได้เลือกซื้อให้เมื่อวานเลยใช่ไหมใช่ครับอุ๊ยขอบคุณค่ะน้องฟิลจะได้มีคอมใหม่แล้วใช่เอาไว้ให้น้องฟิลได้ใช้เรียนเลยนะคะก็จะเป็นคอมของ Lenovo นะคะ Idea Center AIO 3i ค่ะก็จะเป็นแล็ปท็อปแบบ All in One นะคะจุดศูนย์รวมของความอัจฉริยะของเครื่องคอมตั้งโต๊ะอุ๊ยพี่ฟิล์มน้องฟิลยังเห็นแล้วแกะเลยใช่ไหมแกะเลยโอเคแม่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเราใช่คือแบบอยากอวดซะหน่อยได้คอมใหม่เอาไปใช้เรียนออนไลน์ไงของน้องฟิวอ่ะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับพ่อบอกเลยนะครับว้าวแน่นอนนะครับพี่ฟิล์มจริงไหมจริงอ่ะแกะเลยครับพี่ฟิล์มน้องฟิวแกะโอ้โหมีหลายอย่างมากยกคนละฝั่งนะคะขอหน่อยก่อนไว้ช่วยกันช่วยกันโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ได้มีแค่นั้นในกล่องนี้เขามีนี่ด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วพ่ออยากจะบอกว่าเป็นไวเลสนะครับครับผมตอนนี้เราก็ประกอบคอมให้กับน้องฟิลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชอบไหมคะน้องฟิลชอบค่ะชอบด้วยได้ไหมอ่ะครับผมนี่จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เน้นเพื่อการเรียนหนังสือเรียนออนไลน์ของเด็กตามหลักด้วยระบบ Smart Learning เป็นระบบที่แสดงถึงความอัจฉริยะของการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนรู้มาน้องฟิลเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์เด่นๆของตัวเครื่อง AIO 3i กันดีกว่าว่าทำไมพี่กับพ่อถึงเลือกตัวนี้มาให้น้องฟิลได้ใช้ได้ค่ะพี่ฟิล์มมาดูกันน้องฟิลก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ให้ความทรงพลังความแรงมาเต็มพิกัดเลยนะลูกใช่จาก Intel Generation ใหม่อย่างโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 Generation 11โอ้โหใช่ครับเป็นตัวที่ช่วยให้เครื่องแรงไม่กระตุกตอบสนองไวมากเลยนะลูกใช่ไม่ว่าฟิลเนี่ยจะเปิดแท็บเยอะแค่ไหนนะเครื่องเขาก็จะรันไปได้อย่างสมูทเลยดูสิพี่ฟิล์มน้องฟิลเปิดมาหลายแท็บมากเลยเนี่ยใช่สมมติเวลาฟิลเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราก็ต้องเปิดกล้องอยู่แล้วใช่ฟิลจะต้องเปิดแท็บหาข้อมูลเห็นปะ
ปิดแถบแค่นี้4แถบและยังไม่กระตุกเลยใช่ดูดิลื่นมากเลยอ่ะฟิลแล้วยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะอย่างแรกที่พี่อยากจะบอกด้วยนะนั่นก็จะเป็นฟังก์ชันด้าน Smart Learning น่าสนใจมากเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยฝังมากับตัวเครื่องด้วยอย่างเจ้าตัว Lenovo Aware ค่ะเพราะว่าเหมาะกับเด็กที่ใช้ในการเรียนแล้วก็ทำให้พี่กับพ่อเนี่ยตัดสินใจซื้อด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเด้งเตือนทุกครั้งเมื่อฟิลเนี่ยนั่งผิดสรีระและทุกครั้งนะที่ฟิลเนี่ยเปิดใช้งานฟีเจอร์เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งนะสำหรับผู้ใช้งานที่นั่งท่าผิดหรือว่านั่งผิดสรีระสมมติฟิลนั่งเรียนอยู่ใช่ป่ะมีการนั่งเอียงหรือว่านั่งไกลจอมากไปแบบเนี้ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะทำให้ฟิลเนี่ยนั่งในท่าที่ถูกสรีระค่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเลยว่าฟิลนั่งเอียงนะอะไรแบบเนี้ยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกน้องฟิลด้วยนะคะว่าใช้งานยังไงก็เมื่อเปิดเครื่องปุ๊บก็พิมพ์ตรงช่องเซิร์ชเลยได้ค่ะแล้วก็พิมพ์เขาว่า Lenovo Vantage ได้ค่ะอ่ะนี่ไงเจอแล้วแล้วก็ open กดเข้าไปแล้วก็นี่ก็จะเห็นเขาว่า Lenovo Aware ใช่ไหมก็กดแล้วก็ดาวน์โหลด now ได้เลยได้เลยตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดมาแล้วนะตัว Lenovo Aware เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะแบ่งเป็น3ช่องอ่ะเตือนแล้วอันนี้คือเขาบอกว่าเราเนี่ยนั่งหลังงอแล้วต้องนั่งตรงๆนะคะทุกคนนั่งผิดท่าอ่ะแล้วก็อันแรกเนี่ยเขาจะเป็น distance score นะคะก็คือระยะสายตาที่แบบว่าอยู่กับหน้าจอใกล้หรือว่าไกลเกินไปเขาก็จะบอกคะแนนด้วยนะน้องฟิลเนี่ยได้77คะแนนใช่แต่ก็เกือบเต็มร้อยแล้วกันเนาะเกือบเต็มร้อยก็70 30อยู่อะไรอย่างงี้นะคะก็คือเปิดหน้าจอนานเท่าไหร่แล้ว6ชั่วโมง16นาทีใช่แบบเรียลไทม์เมื่อกี้คือจาก15ตอนนี้16แล้วใช่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคะแนนท่านั่งนี่เต็มร้อยน้องฟิวได้ดีนะได้96คะแนนไม่ธรรมดาค่ะน้องเก่งไม่ล่ะได้กู๊ดแล้วนะเก่งโอ้สุดยอดเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงเขาแจ้งเตือนน้องฟิวลองนั่งตัวแบบเอียงๆหน่อยใช่เมื่อกี้คือนั่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แจ้งตึ๊ดๆเงี้ยเหมือนมันจะผิดท่าอะไรเงี้ยควรนั่งหลังตรงเดี๋ยวต้องลองขยับอีกหนึ่งเมื่อกี้อยู่ก็อันนั้นนี่นี่เลยนะเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตาเราอยู่ใกล้เกินไปใช่แล้วก็นั่งหลังคอมด้วยให้นั่งตรงๆแล้วก็สายตามันจะแบบพอดีใช่ถือว่าดีมากๆครับใช่ค่ะนี่คือท่านั่งที่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนยังมี attention reminder ด้วยนะคะเป็นเหมือนการแจ้งเตือนให้เราเนี่ยมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างน้องฟิลเนี่ยเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะจนถึงบ่ายสามถูกต้องเออเราก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมันยังมีนี่ด้วยทุกคน break reminder ก็จะเป็นเหมือนการให้เราเนี่ยพักหน้าจอเพราะว่าเราใช้หน้าจอมากเกินไปก็ต้องพักนิดนึงนะคะทำให้เราเนี่ยเครียดน้อยลงค่ะตอนเวลาน้องฟิลเรียนเนี่ยก็จะมีหน้าจอเตือนนะคะบอกว่าเนี่ยพักได้แล้วนะไป break ได้แล้วใช่ break20นาทีป่ะประมาณนั้นใช่ๆโอเคค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะทุกคนเมื่อน้องฟิลเนี่ยนั่งเรียนนานๆใช่ไหมหรือว่าใช้สายตามากไปเนี่ยเขาก็จะมี eye care ค่ะเป็นโหมดถนอมสายตานะคะของหน้าจอก็คือจอเนี่ยจะตัดแสงสีฟ้าออกไปเลยนะคะทำให้น้องฟิลเนี่ยไม่ปวดตาค่ะถ้าจ้องจอมากไปเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถตั้งค่าเองได้และอีกอย่างนะคะที่สะดวกมากเลยค่ะในการใช้เรียนก็คือเวลาน้องฟิลเนี่ยกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีเสียงคนในบ้านเข้ามารบกวนหรือว่าฟิลเนี่ยกำลังตอบคำถามกับครูหรือว่าคุยกับคุณครูอยู่เนี่ยเขาก็จะตัดเสียงคนรอบข้างออกไปเลยนะคะด้วยฟีเจอร์ของ Smart Noise Cancelling นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะตัดเสียงคนรอบข้างออกแล้วก็จับเสียงเฉพาะเสียงที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นนะคะดีมากเลยค่ะหมดนี้ใช่เวลาฟิลจะคุยกับคุณครูเนี่ยแล้วมีฟิล์มกับแม่เดินผ่านหลังไปก็คือจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะดีมากดีมากและหน้าจอนะคะก็จะมีมุมมองกว้างนะคะขนาด 23.8 นิ้วเลยค่ะเป็นแบบ Full HD เลยนะคะก็คือสีสันสดใสแล้วก็ชัดทุกมิติค่ะทุกคนโอ้โหแบบนี้น้องฟิลก็ดูสไลด์อาจารย์แบบชัดได้แล้วสิใช่และคีย์บอร์ดกับเมาส์นะคะเป็นแบบไร้สายค่ะทุกคนก็คือถ้าเราซื้อตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้เลยนะคะครบแบบนี้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะแล้วก็บ้านไหนเนี่ยที่มีเด็กเล็กใช่ไหมคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าเด็กมาเล่นสายนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวปัญหาสายขาดด้วยค่ะก็คือไม่ต้องซื้อใหม่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆดีมากเลยค่ะและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็คือฟีเจอร์ Privacy Shutter ค่ะนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยสูงนะสามารถเปิดปิดกล้องได้ค่ะทุกคนก็คือเลื่อนตรงด้านหลังจอได้เลยนะคะอันนี้ก็คือปิดถ้าเปิดก็แค่ดึงขึ้นมานะคะก็คือถ้าใครอยากเซฟไว้เนี่ยก็คือสามารถกดปิดได้ตลอดเลยแต่ถ้าจะเอามาเปิดกล้องกับครูหรือว่าเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถดึงขึ้นมาเปิดได้ค่ะใช่ค่ะและอีกอย่างนะคะทุกคนตัวเครื่องเนี่ยเขามีวินโดว์ให้ด้วยนะคะครบเลยเนี่ยใช่แล้วฟิล์มชอบตรงที่ว่ามันฟรีนี่แหละไม่ต้องดาวน์โหลดเองนะคะตัวเครื่องเขามีให้ดีมากเป็นยังไงบ้างฟิลพี่ว่านี่มันคอมสำหรับการเรียนออนไลน์แบบเท่ๆสไต
ไตล์ smart learning นะคะเพราะว่านอกจากเรื่องเรียนที่ต้องโฟกัสแล้วเรื่องสุขภาพก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าเครื่อง Lenovo Idea Center AIO 3เนี่ยทำมาได้ดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะพี่ฟิล์มแล้วอีกอย่างนะเครื่องแรงมากด้วยใช่ด้วยโปรเซสเซอร์นะคะจาก Intel Core i5 นะคะ generation 11พี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะถึงเวลาเรียนแล้วงั้นน้องฟิล์มเรียนก่อนนะได้ส่วนฟิล์มก็ขอเตรียมตัวที่จะไปเรียนก่อนเหมือนกันนะคะโอเคงั้นเจอกันเจอกันหลังเลิกเรียนได้ยายาฟิวชอบไหมลูกคอมตัวใหม่ชอบค่ะไม่ได้แค่หัวข้อไปหรอคะลูกเรียนง่ายขึ้นเนาะใช่เพราะว่าดีมากๆเลยแม่ไม่ต้องไปจ้องแบบจอเล็กๆไงเนาะใช่เพราะปกติเนี่ยเรียนใน iPad ครับผมแล้วก็นี่นะมานั่งเรียนตรงโต๊ะใช่ไหมแม่แล้วก็เวลาเขานั่งตัวเอียงบิดเบี้ยวไม่สนใจจออะไรเงี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช่ค่ะตอนน้องฟิวเรียนโอ้โหแจ้งตลอดเลยเพราะฟิวนอนนั่งอย่างเงี้ยไอ้นั่นหลับแล้วครับไม่คือนั่งอย่างงี้ใช่ไหมเอียงไปเอียงมาเขาก็จะแจ้งเตือนหลังจากเรียนเสร็จเดี๋ยวน้องฟิวมีแผนกับแม่จะไปไหนคะเนี่ยจะไปว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวตามดูกันด้วยนะครับค่ะส่วนพี่ฟิล์มก็เรียนอยู่ข้างบนนะแม่เนาะค่ะน่าจะเลิกใกล้ๆกันแหละเพราะว่าวันนี้นะช่วงบ่ายแก่ๆนี่แหละนะครับถูกต้องโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องฟิวเขาเรียนไปก่อนแล้วกันแม่เขามีความสุขกับการเรียนอยู่นะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับค่ะที่ทำงานเลยค่ะใช่มาเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มเรียนออนไลน์กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะโอ้โหไม่เจอพี่ฟิล์มตั้งหลายชั่วโมงนะครับหมกตัวอยู่บนห้องนี้เองใช่ดูหนังไม่มีเรียนโอเคเป็นไงบ้างเรียนวันนี้วิชานี้เรียนตั้ง2ชั่วโมงครึ่งอะเรียนนานมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนี่ก็บ่ายสองครึ่งแล้วใกล้จะจบแล้วโอเคจบวิชานี้คือเลิกแล้วใช่แล้วส่วนน้องอะน้องเหรอก็เพราะว่าดีมากเลยวันนี้เขาตั้งใจเรียนมากเขาบอกว่าได้คอมใหม่ไงมันสบายตาเขาสบายตาแล้วก็เขาบอกว่ามันเสียงเสริมก็ไม่ต้องใส่หูฟังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเห็นเขาบอกแม่กระตุกป่ะใช่มันลื่นไหลเขาบอกเลยเรียนลื่นไหลนะก็ตามภาษาแหละเขาเกิดของใหม่อยู่นะมีความเป็นของตัวเองอะนะใช่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาเลิกใช่ไหมเขาจะไปเล่นน้ำกับแม่แล้วพี่ฟิล์มไปไหนพักสมองแป๊บได้ไหมอาจจะแบบไปปั่นจักรยานชิวๆแล้วกันอ่ะได้แบบว่ามันผ่านไปไหนโอเคครับงั้นเดี๋ยวไม่รบกวนพี่ฟิล์มเลยปล่อยพี่ฟิล์มเรียนไปก่อนแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องต้องเจอเรียนนิดนึงต้องฟังตลอดเวลาปกติรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่มันแบบต้องมาดูย้อนอีกทีนึงอะถึงจะรู้เรื่องใช่ไหมไม่เหมือนไปเรียนที่มอใช่ไหมล่ะใช่แบบว่าไม่ได้ใกล้ชิดอาจารย์ไม่มีแบบว่าใครมาคอยคุมไงควรจะทำอะไรก็ได้อ่ะโอเคไม่เหมือนน้องฟิวนั่งตัวเอียงนิดเดียวเนี่ยเครื่องเตือนละฟิวอยู่นี้เลยโอเคตามนั้นให้พี่ฟิล์มเรียนก่อนละกันเดี๋ยวพ่อลงมาข้างล่างก่อนนะค่ะเดี๋ยวเจอค่ะครับเขาเป็นอะไรเนี่ยแม่เรียนรู้สึกดีใจโอ้โหจากที่เรียนมานานแสนนานเขาคือคักกันมากเลยค่ะน้องฟิวได้ข่าวว่าจะไปว่ายน้ำใช่ค่ะน้องฟิวจะไปว่ายน้ำกับแม่พี่ไปไหมไม่ทำไมจะไปปั่นจักรยานอ้าวว่ายน้ำก็ผอมงานเนี่ยดูพี่ไม่ได้ปั่นเพื่อผอมพี่แค่อยากปั่นอุ้ยเขารู้หมดเลยมีพวกตบแบบแบบไม่คันนี้ว่ามันเป็นเสียงก้าวดังมากไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าจริงๆเนาะจริงนะโอเคนะคะงั้นก็อย่างฟินจะไปว่ายน้ำกับแม่สองคนบายเปลี่ยนชุดค่ะบ๊ายบายนะงั้นระหว่างที่เขาเปลี่ยนชุดฟิวก็จะไปปั่นจักรยานแล้วนะคะค่ะผมนี่ก็เย็นแล้วด้วยนะไปพอแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่ฟิล์มปั่นจักรยานเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มน่าจะนั่งทำงาน TikTok นะคะเพราะว่ามันเหลืองานนึงที่ฟิล์มต้องมานั่งตัดต่อใหม่แล้วก็ทำสไลด์ส่งอาจารย์เป็นเหมือนแบบว่าขายงานเสื้อผ้านะคะฟิล์มก็ต้องไปออกแบบอีกงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็ไปนั่งทำงานกันค่ะไปแค่นี้แหละเดี๋ยวปล่อยให้แมวน้องฟิล์มไปเล่นน้ำเดี๋ยวฟิล์มขอกลับบ้านไปนอนแบบว่านิ่งๆแล้วก็ทำงานนะคะกลับบ้านครับผมตอนนี้น้องฟิวก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะต่อไปไปไหนคะว่ายน้ำไปว่ายกับแม่เหรอคะใช่แล้วไม่มีใครครบแล้วเปล่าเขาก็ยังเลิกเรียนอันนั้นไงแบบบางคนก็ยังไม่เลิกเรียนก็เลยยังไม่ได้มาว่ายโอเคนะฮะ
น้องฟิวเป็นไงบ้างลูกสนุกมากเลยค่ะสนุกไหมแม่สนุกสิลูกงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตื่นเล่นน้ำกันครับไปโอ๊ยหนักอ่ะมาขี่ละ1 2 3ตอนนี้นะครับเราก็ทานข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับแล้วน้องฟิวทำอะไรอยู่คะเนี่ยดูซีรีส์อยู่อ้าวทำไมมาดูในนี้อ่ะลูกฝั่งนู้นเขาดูกันอยู่ไงเราไม่อยากแย่งเขาเพราะว่าเราจะดูคนละเรื่องกันอ๋อฝั่งนี้เขาดู Netflix กันอยู่ใช่ไหมใช่น้องฟิวก็มาดูฝั่งนี้ใช่ไหมคะถูกต้องดูเรื่องอะไรคะเนี่ยดูเรื่องข้านี่แหละองค์หญิง3เหรอใช่คือเรื่องนี้น้องฟิวดูประมาณ2รอบและชอบมากเนี่ยเห็นไหมถือว่าซื้อมาครั้งนี้คุ้มมากๆเลยนะใช่เรียนหนังสือใช้ทำงานดูซีรีส์ก็ได้ใช่ไหมตอบโจทย์น้องฟิวใช่ไหมคะถูกต้องชอบไหมคะชอบเอาขึ้นห้องนอนเลยไหมคะขึ้นได้ด้วยหรอไม่ได้หรอก ถ้าเอาขึ้นไปน้องฟิวก็ไม่ได้นอนดิใช่แล้วจะดูอย่างเดียว ใช่ครับแล้วทำไมต้องเล่นตัวตรงด้วยอ่ะหนูไม่ใช่ถ้าเนี่ย you are too close อันนี้เขาก็จะมีแจ้งเตือนตอนแบบเนี่ยนั่งคอมแบบเนี้ยเขาก็จะเตือนให้แบบนั่งตรงๆไงใช่ไหมก็ถือว่าดีมากเลยนะใช่อ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นดีกว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยว2ทุ่มน้องฟิวก็ขึ้นแล้วดิใช่ค่ะเพราะพรุ่งนี้มีเรียนอีกครับผมเรียนเช้านะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งนี้พี่เฟรมทำอะไรครับเพิ่งตัดงาน TikTok เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งทำงานที่เอาไว้พรีเซนต์พรุ่งนี้ต่อโอ้โหเด็กเรียนเด็กเรียนแม่เด็กเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วหนูก็เป็นเด็กแม่จะบอกว่าเด็กเรียนมันดูสร้างภาพเลยคนผิดอ่ะหนูเป็นเด็กเรียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอเคโอ้ยพันเล้วแม่เขาบอกเด็กเรียนเรียนจริงป่าวอ่ะเรียนจริงแบบไม่ได้สร้างภาพโอเคก็เดี๋ยวประมาณ2ทุ่มทุกคนก็ต้องขึ้นบ้านนอนนะครับอันนี้จะเป็นกฎของที่บ้านเลยก็ว่าได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะนอนกันไวแล้วก็ตื่นเช้านะครับเพราะถ้าเกิดนอนดึกอ่ะเราจะตื่นมาเราแบบไม่ค่อยสดชื่นใช่ไหมแม่คือ6โมง6โมงครึ่งคือบ้านเราจะตื่นกันแล้วนะใช่ครับไม่ต้องรอให้ปลุกแบบโอ้ไม่อยากตื่นไม่อยากลุกก็เหมือนอย่างคลิปเมื่อเช้าจริงๆอ่ะพ่อก็จะขึ้นไปปลุกบางทีก็จะเป็นแม่ถูกไหมครับแต่ว่าเวลาตื่นเขาจะไม่มีแบบขออีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่มีเออบ้านเราเด้งเลยเพราะว่าเราจะไม่พูดแล้วนะต่อโอเคเหมือนว่านอนพักระหว่างรอคนต้องไปอาบน้ำไงค่ะพออีกคนนึงออกปุ๊บเราก็ค่อยเดินเข้าไปอ่ะได้นะครับงั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูกันห้องนอนนะครับว่าเอ้ยขึ้นไปนอนทุกคนเอาอะไรขึ้นไปบ้างนะครับอย่างพี่ฟิล์มพ่อรู้ต้องเหน็บเจ้าฮีโร่ขึ้นไปด้วยแน่เลยลูกศิษย์เขาเด็กในสังกัดนอนอยู่นู่นเมื่อไหร่จะขึ้นบ้างเขานอนรอเขานอนรออ่าน้องๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปดูช่องพี่ฟิล์มเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่ฟิล์มเนี่ยจะอยู่พีโร่บ่อยมากนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอน2ทุ่มเราขึ้นบ้านกันเดี๋ยวตามดูกันนะครับว่าขึ้นบ้านแล้วนะครับทำอะไรต่อกันนะครับงั้นแม่เข้าห้องนอนก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กูไหนจ้าสวัสดีค่ะส่วนแม่เข้านอนส่วนเราอ่ะมาอยู่พี่กันไหมไปฮีโร่เราไปเล่นด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวให้ฟิล์มมาเล่นห้องฟิล์มก่อนนะคะวันนี้เราลีโอมานอนด้วยปกติไม่ใช่ฮีโร่ฮีโร่จะได้มีเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหดูเรียนด้วยกันไม่มีใครยอมใครพรุ่งนี้พี่ฟิล์มมีเรียนกี่โมงครับมีเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะครับผมน้องฟิวครับค่ะน้องฟิวเริ่มเรียนตอน8โมงเย็นเลยเราต้องตื่นกี่โมงครับน้องฟิวประมาณ6โมง50ประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนก็ได้เวลาเข้านอนกันแล้วนะครับค่ะอันเชิญโอ้หนูก็จะให้หยุดด้วยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเราอะตื่นเช้าส่วนฟิล์มอะเรียนเช้าบ้างสายบ้างโอเคค่ะงั้นอย่าน้องฟิวไปก่อนนะสวัสดีแบบดูคนดูขอบตาหืมไม่ไหวแล้วน้องฟิลคะวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกนะคะได้ทำหลายอย่างเลยแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็น1วันของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมเม้นไว้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ดึกมากแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยน้องฟิลมีเรียนอีกงานเดี๋ยวเราขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนกู๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบายกู๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบายนอนค่ะทุกคนได้เวลานอน